ครูชนิชาทรัพย์ชื่นหรือครูชาค่ะสอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าและประเภทของเสื้อผ้าค่ะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง 1.1 ค่ะตัวชี้วัดที่1ถึง3ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ได้แก่1นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าและประเภทของเสื้อผ้า 2. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแสดงความเหมือนและความแตกต่างของเสื้อผ้าประเภทต่างๆ 3. นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้าค่ะเนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้2หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. คือเรื่องของความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าและ 2. ประเภทของเสื้อผ้าค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะครูขอเปิดประเด็นวันนี้ด้วยคำถามนี้เลยค่ะในแต่ละวันนักเรียนสวมเสื้อผ้าชุดอะไรกันบ้างคะใช่ค่ะมีคนตอบชุดนักเรียนใช่ไหมคะชุดพละค่ะแล้วถ้าเป็นวันพฤหัสล่ะคะเด็กๆใส่ชุดอะไรก็คือชุดลูกเสือชุดเนตรนารีค่ะอยู่บ้านก็ต้องมีชุดลำลองนะคะแล้วก็ชุดนอนนั่นเองค่ะแล้วชุดที่นักเรียนสวมใส่ในแต่ละวันล่ะคะมีรอยเปื้อนคราบสกปรกหรือทรงกลิ่นเหม็นหรือเปล่าเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยส่งผลทำให้เสื้อผ้ามีรอยเปื้อนมีคราบสกปรกหรือทรงกลิ่นเหม็นได้ค่ะนักเรียนมีวิธีจัดการกับเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนคราบสกปรกหรือทรงกลิ่นเหม็นด้วยวิธีการไหนคะแน่นอนค่ะเด็กๆ ก็จะต้องนำเสื้อผ้าไปซักทำความสะอาดใช่ไหมคะอาจจะมีทั้งซักมือแล้วก็ซักเครื่องครูลองนำเสื้อ2ภาพนี้ค่ะมาให้นักเรียนสังเกตดูภาพที่1เป็นเสื้อเก่าที่ยังมีสภาพดีและภาพที่2เป็นเสื้อเก่าที่มีรอยขาดและสกปรกนักเรียนคิดว่าเสื้อทั้ง2ตัวมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเสื้อเก่ายังมีสภาพดีดูน่าสวมใส่เพราะได้รับการดูแลที่ถูกวิธีใช่ไหมคะแต่เสื้อเก่าที่มีรอยขาดและสกปรกน่าจะไม่เคยได้รับการดูแลที่ถูกวิธีค่ะนอกจากนี้ถ้าครูให้นักเรียนเลือกได้ล่ะคะว่านักเรียนจะเลือกสวมใส่เสื้อตัวไหนเพราะอะไรคำตอบของเด็กๆก็คงจะเป็นใช่ค่ะเป็นเสื้อตัวแรกใช่ไหมคะที่มีสภาพดีเพราะว่าใส่แล้วก็ต้องมั่นใจค่ะนักเรียนคิดว่าเจ้าของเสื้อตัวที่1เนี่ยเขามีวิธีในการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรจึงมีสภาพดีและน่าสวมใส่แบบนี้คะค่ะเขาก็จะต้องรู้จักวิธีการซักการตากการรีดพับและเก็บที่ถูกต้องตามวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยค่ะการงานอาชีพความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้าการดูแลรักษาเสื้อผ้าหมายถึงวิธีการทำให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้เช่นการซ่อมแซมเสื้อผ้าการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้านะครับนักเรียนครับถ้าเราดูแลเสื้อผ้าตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้ด้วยตนเองก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้ยาวนานขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการซื้อเสื้อผ้าใหม่และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอกันมาแล้วพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าการดูแลรักษาเสื้อผ้ามีความหมายว่าอะไรนั่นก็คือการดูแลรักษาเสื้อผ้าเป็นการทำความสะอาดการเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีการขจัดรอยเปื้อนการซักการตากการรีดการพับและการเก็บหรือแขวนไว้ในถุงเก็บเสื้อผ้าหรือในตู้เสื้อผ้าค่ะการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะข้อแรกเลยนะคะก็คือทำให้เสื้อผ้าของเราสะอาด
ไม่มีคราบสกปรกหรือไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อใครค่ะป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรกค่ะช่วยถนอมเสื้อผ้าให้ทนทานไม่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีสง่างามเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจค่ะและสุดท้ายปลูกฝังลักษณะนิสัยเป็นคนรักความสะอาดมีระเบียบประณีตสวยงามค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพกิจกรรมที่ครูเอามาให้สิคะว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นการดูแลเสื้อผ้าค่ะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4ภาพไหนกันคะที่เป็นกิจกรรมดูแลเสื้อผ้าเก่งมากเลยค่ะก็คือภาพกิจกรรมที่2และภาพกิจกรรมที่4นั่นเองเพราะอะไรทั้ง2กิจกรรมนั้นถึงจัดเป็นกิจกรรมในการดูแลเสื้อผ้าคะเพราะว่าทั้ง2กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดูแลเสื้อผ้าให้สะอาดน่าสวมใส่ซึ่งประกอบไปด้วยการซักการตากการรีดการเก็บและการพับใช่ไหมคะภาพกิจกรรมที่2และภาพกิจกรรมที่4ภาพกิจกรรมที่2เนี่ยเป็นการซักผ้าใช่ไหมคะแล้วก็ภาพกิจกรรมที่4ก็คือการรีดผ้านั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหากันมาแล้วนะคะเราก็ถึงเวลาในการทำกิจกรรมของเราค่ะครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ร่วมการคิดวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตเขียนลงในแผนภาพความคิดค่ะใช่ค่ะการทำแผนภาพความคิดนะคะก็ตรงกลางของเราเลยนะคะก็จะเป็นความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตใช่ไหมคะเด็กๆสามารถแตกความคิดออกมาได้เลยนะคะข้อแรกนั่นก็คือทำให้เสื้อผ้าสะอาดค่ะทำอะไรได้อีกบ้างคะป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังค่ะมีอะไรอีกเอ่ยปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดค่ะถนอมเสื้อผ้าให้ทนทานส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่และข้อสุดท้ายผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าจบไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มหัวข้อต่อไปกันเลยนั่นก็คือประเภทของเสื้อผ้าค่ะครูขอถามคำถามนักเรียนนะคะเป็นคำถามง่ายๆนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่เนี้ยค่ะทำมาจากอะไรคะมีบางคนแอบตอบว่าเป็นสัตว์ค่ะนอกเหนือจากสัตว์ล่ะคะมีอะไรอีกมาจากพืชค่ะหรือเส้นใยเคมีค่ะประเภทของเสื้อผ้านะคะเราแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกคือเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติค่ะที่ทำมาจากธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่2เป็นเส้นใยสังเคราะห์ค่ะเกิดจากกระบวนการทางเคมีนะคะแล้วก็ประเภทที่3เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ค่ะซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างค่ะค่ะมาเริ่มกันที่เส้นใยธรรมชาติเลยนะคะแบ่งผ้าออกเป็น4แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือผ้าฝ้ายค่ะผลิตขึ้นมาจากปุยฝ้ายนะคะซึ่งเป็นส่วนห่อหุ้มเมล็ดฝ้ายค่ะเราก็ใช้ทำเสื้อผ้าที่สวมใส่ในฤดูร้อนค่ะแบบที่2เป็นผ้าลินินค่ะผลิตมาจากลำต้นแฟลกนะคะผ้าลินินเนี่ยก็ใช้ทำผ้าลูกไม้นั่นเองค่ะผ้าไหมผลิตมาจากรังไหมค่ะใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าในโอกาสสำคัญค่ะผ้าขนสัตว์ผลิตมาจากขนแกะอูฐกระต่ายนะคะเราก็ใช้ทำเสื้อสูทค่ะหรือว่าทำเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ค่ะถูกแบ่งออกเป็น4แบบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแบบแรกค่ะผ้าไนลอนมีความเหนียวแข็งแรงทนทานมากยืดหยุ่นง่ายนะคะใช้ทำถุงน่องค่ะผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะเส้นใยนุ่มน้ำหนักเบาซักง่ายไม่ยับง่ายดูแลง่ายนะคะใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าค่ะผ้าอะคริลิกค่ะมีความเหนียวปานกลางคืนตัวดีไม่ยับง่ายนะคะถูกใช้ทำเสื้อฝนสัตว์เทียมค่ะและผ้าสแปนเด็กนะคะมีความเหนียวต่ำยืดหดตัวได้สูงไม่ยับง่ายใช้ทำชุดออกกำลังกายค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ค่ะมีผ้าอยู่2แบบค่ะคือผ้าอะสเตทนะคะที่มีเนื้อนุ่มสวยงามยับง่ายนะคะมีความเงามันคล้ายไหมค่ะก็ใช้ทำเสื้อผ้าไหมเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ผ้าเรย่อนค่ะเนื้อนุ่มเป็นเงามันไม่ยับง่ายไม่หดแล้วก็รีดเรียบง่ายนะคะใช้ทำผ้าแพรค่ะค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถึงเรื่องของประเภทของเสื้อผ้าค่ะก็เข้าสู่ช่วงของการทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเภทของเสื้อผ้าค่ะ
โดยเราจะจับคู่ประเภทของเสื้อผ้านะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติกับเสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์หรือเสื้อผ้าใยสังเคราะห์จับคู่กับเสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์แล้วเขียนสรุปลงในแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบค่ะค่ะจากตัวอย่างนะคะก็จะเป็นแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนลองดูสิคะว่าเราจะใส่เนื้อหาอะไรกันได้บ้างครูนำมาเปรียบเทียบนะคะเป็นเสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติค่ะและเส้นใยสังเคราะห์ค่ะมาเริ่มต้นที่ความแตกต่างดีกว่าค่ะเส้นใยธรรมชาติค่ะผลิตจากเส้นใยที่มีอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมคะอย่างเช่นเมล็ดฝ้ายรังไหมหรือว่าขนสัตว์ต่างๆค่ะแล้วเส้นใยจากใยสังเคราะห์ล่ะคะเขาต่างจากใยธรรมชาติยังไงบ้างเส้นใยสังเคราะห์ผลิตจากเส้นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีใช่ไหมคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็คืนตัวได้ดีค่ะแต่ว่าไม่ระบายความร้อนข้อที่เหมือนกันล่ะคะนักเรียนตอบได้หรือเปล่าเก่งมากค่ะนั่นก็คือนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆค่ะค่ะกิจกรรมต่อจากนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกันนะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างชนิดของผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ที่นักเรียนสนใจมา1ชนิดค่ะแล้วเรามาวิเคราะห์คุณสมบัติข้อดีแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดแล้วมาช่วยตอบคำถามกันค่ะจากเส้นใยธรรมชาติค่ะนักเรียนจะเลือกผ้าแบบไหนดีคะถ้าเกิดใครเลือกผ้าฝ้ายลองดูสิคะว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างคุณสมบัติของผ้าฝ้ายนะคะก็มีความอ่อนนุ่มดูดความชื้นและระบายความร้อนได้ดีใช่ไหมคะไม่เป็นขุยทนความร้อนในขณะที่รีดผ้าแล้วก็ทนต่อด่างด้วยเราจะเอาผ้าฝ้ายไปใช้ทำไรคะสำหรับทำเสื้อผ้าที่สวมใส่ในฤดูร้อนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ค่ะเส้นใยสังเคราะห์นะคะนักเรียนเลือกผ้าแบบไหนดีคะมีผ้าตั้ง4แบบถ้าใครเลือกผ้าไนลอนนะคะคุณสมบัติของผ้าไนลอนเป็นแบบไหนคะมีความเหนียวแข็งแรงทนทานมากยืดหยุ่นดีค่ะและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะผ้าไนลอนเหมาะสำหรับทำถุงน่องถุงผ้าร่มพรมแล้วก็ตัดเสื้อผ้าตามโอกาสต่างๆค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ค่ะเด็กๆเลือกผ้าแบบไหนดีคะมีแค่2แบบแค่นั้นเองผ้าเรย์อนนะคะผ้าเรย์อนคุณสมบัติของเขามีความนุ่มมีความเงามันคล้ายไหมดูดซึมน้ำได้ดีระบายความร้อนรีดเรียบง่ายค่ะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็นำมาใช้ในการตัดชุดไทยแบบต่างๆชุดราตรีทำผ้าม่านหรือผ้าคลุมโต๊ะเอาละค่ะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยตอบคำถามนะคะครูก็มีคำถามมาถามนะคะแค่2ข้อเท่านั้นค่ะข้อแรกค่ะนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่เราเหมาะสำหรับในการสวมใส่ในสภาพอากาศแบบประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเราควรจะตัดเย็บจากผ้าชนิดไหนคะบ้านเราอากาศเป็นยังไงคะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นอากาศร้อนใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าลินินใช่ไหมคะเพราะว่าสวมใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วการดูแลเสื้อผ้ามีความสำคัญอย่างไรบ้างคะเก่งมากค่ะทุกคนการดูแลเสื้อผ้าที่ถูกวิธีและประณีตนะคะก็จะส่งผลให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยสะอาดสวยงามทนทานน่าสวมใส่แล้วก็ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะช่วยกันสรุปความรู้ที่เรียนในวันนี้กันดีกว่าค่ะเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าใช่ไหมคะความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าเด็กๆลองช่วยกันสรุปให้คุณครูสิคะว่าเป็นอย่างไรเก่งมากค่ะความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าก็คือการดูแลเสื้อผ้าเป็นการขจัดรอยเปื้อนการซักการตากการรีดการเก็บและก็การพับใช่ไหมคะเสื้อผ้าประเภทต่างๆอย่างถูกวิธีเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยคงสภาพดีแล้วก็ใช้งานได้นานค่ะแล้วประเภทของเสื้อผ้าล่ะคะสรุปได้อย่างไรบ้างใช่ค่ะทุกคนเสื้อผ้านะคะประเภทของเสื้อผ้าเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ